ครับไอ้ปกติฮะในการสร้างเขื่อนเนี่ยนะครับเขื่อนทั่วไปเนี่ยจะมีอยู่เราจะเรียกว่าเป็นสองประเภทง่ายๆก็คือประเภทเขื่อนที่ใช้วัสดุธรรมชาติกับเขื่อนที่เป็นเขื่อนคอนกรีตนะฮะลักษณะเขื่อนคอนกรีตก็คือในปัจจุบันในเมืองไทยก็จะมีที่เขื่อนวิพลเห็นได้ชัดนะฮะที่เขื่อนวิพลเขื่อนที่วัสดุธรรมชาติก็คือเป็นเขื่อนลักษณะเขื่อนดินนิ่งกันดินเหนียวก็ตามหรือเขื่อนดินนะฮะที่ได้แบ่งออกไปนะฮะถ้าไปเมืองไทยเขื่อนเศรษฐกิจนี่จะเป็นเขื่อนที่เราว่าเขื่อนดินทำไมถึงเรียกเขื่อนดินเพราะว่าเขื่อนดินเนี่ยส่วนประกอบที่ 70% ขึ้นไปเนี่ยจะใช้ดินเขื่อนทุกเขื่อนที่ในเมืองไทยเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในไอ้รอยเลื่อนที่เป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่นะฮะรอยเลื่อนขนาดใหญ่หมายว่ารอยเลื่อนที่เป็นไอ้เกรด13เกรดที่ของทั่วโลกนี่นะฮะที่การไอ้ตัวเกรดที่จะเคลื่อนตัวรอยเลื่อนใหญ่เนี่ยนะฮะรอยเลื่อนในเมืองไทยเนี่ยจะเป็นรอยเลื่อนที่เป็นเลื่อนๆเป็นเลื่อนๆสาขาไม่ใช่รอยเลื่อนใหญ่รอยเลื่อนสาขาเนี่ยจะมีแผ่นดินไหวได้ก็ประมาณ5ริกเตอร์สเกลประมาณอยู่ประมาณนี้5ริกเตอร์สเกลครับแต่รอยเลื่อนที่มีไอ้ความรุนแรงของที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวสูงกว่า5ริกเตอร์สเกลขึ้นไปก็คือรอยเลื่อนที่เป็นรอยเลื่อนที่เป็นไอ้เปิดโลกที่เป็นรอยเลื่อนใหญ่ซึ่งในประเทศไทยก็คือที่อันเทเรียนอมันในทะเลอันดามันที่เป็นรอยเลื่อนอันนี้วิ่งลงไปอินโดนีเซียแล้วก็พุ่งกลับมาทางด้านฟิลิปปินส์ผ่านไต้หวันขึ้นไปญี่ปุ่นนี่คือรอยเลื่อนใหญ่อันนี้รอยเลื่อนนี้ที่จะทำให้เกิดอธิบายได้ขนาดถึง7ลิตรสเกลขึ้นไปซึ่งครั้งแรกก็เกิด9ลิตรสเกลที่ทำให้เกิดสึนามิที่ภาคใต้ในประเทศคือรอยเลื่อนใหญ่แต่ในประเทศไทยจริงๆที่ในตัวแผ่นดินประเทศไทยเนี่ยมันส่วนใหญ่จะเป็นรอยเลื่อนขนาดซึ่งรอยเลื่อนนี้จะไม่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้โอกาสที่จะไอ้เขื่อนจะตายเพราะแผ่นดินไหวเนี่ยน้อยมากครับนอกจากเกิดเหตุผลอื่นใช่ไหมครับโอกาสน้อยมากเพราะว่าในประเทศไทยในทั่วโลกจริงนะเกิดที่ความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวแล้วทำให้เกิดเสียหายเกินแตกเลยจะแตกเลยนะไม่ใช่แค่แตกเลยเนี่ยน้อยมากเลยน้อยมากการปรับแผ่นดินไหวได้ไหมก็ถ้าสมมติว่าเกิดแผ่นดินไหวที่ตัวกลางใจเกินเลยนะครับที่7ริกเตอร์สเกล7ริกเตอร์สเกลเนี่ยสามารถทนได้ครับแต่ในการเกิดเนี่ยความเป็นจริงแล้วเนี่ยการเกิดแผ่นดินไหวมันจะเกิดถ้ามีรอยเลื่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวได้ครับไอ้มาตรการในการดูแลสาเกิดเนี่ยนะครับทุกเกิดจะมีเหมือนกันใช้สแตนดาร์ดเดียวกันคือเรามีการตรวจสอบเกินทุกสัปดาห์ทุกเดือนและทุกสองปีก็จะเป็นการตรวจสอบใหญ่ตรวจสอบใหญ่นี่คือหมายว่าดูเช็คอุปกรณ์ทุกอย่างครับในทุกสัปดาห์ก็จะมีการเช็คตรวจสอบไอ้การไอ้เรียกว่าการซุดตัวของตัวเกินหรือการเปลี่ยนแปลงตัวเกินมีเป็นไปได้ไหมมีไหมเป็นไปได้ไม่ได้มีการตรวจสอบตลอดเวลาสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ทุกเดือนนะครับทุกสองปีแต่พอถึงระดับน้ำที่ในช่วงนี้ระดับน้ำเก็บกักเป็นพิเศษเนปีแล้วเนี่ยมาเนี่ยผม90%ครับผมก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเป็นว่าเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเกิดไม่มีปัญหาแน่นะก็จะมีการตรวจสอบที่90%ที่100%คือยืนยันได้เลยว่าเกิดในปลอดภัยแข็งแรงมาตรฐานในการสร้างเขื่อนเนี่ยเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานทั่วโลกนะมาตรฐานโลกนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เชื่อถือได้ครับว่าเราใช้มาตรฐานที่เป็นสแตนดาร์ดของ worldwide จริงนะครับเรียกว่าการสร้างสเปคในการสร้างในการก่อสร้างครับในการที่จะวัฒนธรรมสร้างขึ้นมาและการก่อสร้างหรือการดีไซน์ต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นมาตรฐานครับสำหรับกับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับก็ขอได้ว่านะครับว่าตัวเขื่อนเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงกับเพียงพอเชื่อได้เลยนะว่าไม่มีอันตรายที่จะเกิดจากพี่น้องมาเที่ยวเขื่อนได้นะครับทุกที่ครับช่วงฤดูหนาวเนี่ยเป็นช่วงที่อากาศดีมันจะเกิดครับก็เชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวนะครับสำหรับเรื่องของข่าวลือต่างๆอะไรก็ตามนะครับก็จะฝากไว้ว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับมันเป็นสื่อที่ค่อนข้างจะรวดเร็วได้แต่ก็เมื่อรับฟังแล้วอยากให้วิเคราะห์ใช้วิทยาศาสตร์วิเคราะห์นิดนึงนะครับว่าสิ่งนั้นเป็นไปได้หรือไม่ได้นะครับแต่ก็ตามว่าขอยืนยันได้อย่างว่าเกิดมีความน่าเชื่อ